สวัสดีครับพอดีตอนนี้กำลังเทสเครื่องให้ลูกค้าอยู่นะครับก็เลยจะมาอธิบายเรื่องการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์กันสักหน่อยนะครับว่าเราควรที่จะเลือกที่เป็น12โวลต์หรือว่า24โวลต์ดีนะครับเริ่มกันเลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่น1200วัตต์ควรที่จะเลือกมันก็ส่วนมากน่าจะเป็น12โวลต์อยู่แล้วไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับประมาณ1200วัตต์ไอ้ตัวนี้ไม่เป็นประเด็นแต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือถ้าเราอยากได้เกิน1,200วัตต์อาจจะเป็นรุ่น2,000วัตต์หรือ3,000วัตต์อย่างเช่นตัวนี้นะครับคือแนะนำให้ถ้าเป็นเกิน2,000วัตต์ขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่2,000วัตต์นี่ก็ควรที่จะเป็นระบบ24โวลต์แล้วนะครับเดี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันอย่างเช่นตัวเนี้ย1,200วัตต์นะครับถ้าโหลดที่ว่าถ้าเราใช้ถึง1,200วัตต์เนี่ยกระแสนะครับมันต้องเป็นร้อยแอมป์เลยถึงจะเพียงพอสำหรับการจ่ายให้อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือว่าถ้าเราเล่นระบบ12โวลต์เราต้องมีถึงร้อยแอมป์ถึงจะใช้งานได้นะครับไม่ใช่ใช้งานได้หมายถึงใช้งานเต็มสปีดของเครื่องมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นสายอะไรพวกนี้มันก็จะจำเป็นจะต้องใช้สายที่ใหญ่มากถึงจะรองรับกระแสได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็ยังพอไหวนะครับแต่ถ้าโหลดเต็มๆที่100แอมป์สายขนาดเนี้ยก็ยังถือว่าเล็กเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ระบบ12โวลต์นะครับไม่ควรที่จะเกิน1,000เต็มที่1,500นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับสำหรับระบบ12โวลต์ต่างกันกับเจ้าตัวนี้ระบบ3,000วัตต์24โวลต์3,000วัตต์24โวลต์นี่ก็ยังถือว่ากระแสก็100กว่าแอมป์ครับ24โวลต์ยังร้อยกว่าแอมป์นะครับสำหรับการทำงานถ้าเต็มที่3,000วัตต์นะครับแต่กลับกันถ้าสมมุติว่าเครื่องเนี้ย3,000วัตต์12โวลต์มันจะต้องดึงกระแสราวๆ200กว่าแอมป์เลยนะครับถึงจะทำงานได้ที่3,000วัตต์เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์นะครับให้คำนวณถึงตรงนี้ด้วยนะครับการที่เราเลือกระบบ12โวลต์เราจำเป็นต้องใช้สายใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิน1,500หรือ2,000วัตต์ขึ้นไปให้เปลี่ยนเป็น24หรือ48ไปเลยนะครับสายจะได้ใช้เส้นเล็กได้หรือว่าไม่ต้องใหญ่มากอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็จะไม่ดึงกระแสที่แบตจนมากจนเกินไปนะครับนี่ก็ทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้12ก็เกิน 2,000 วัตต์ก็ให้เปลี่ยนเป็น24หรือ48ไปเลยนะครับประมาณนั้นสำหรับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์นะครับสายจะได้ไม่ต้องใหญ่มากมันเปลืองนะครับเพราะสายมันแพงเนาะโอเคนี่ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์โอเคสวัสดีครับ